วันนี้นะครับเป็นเช้าวันจันทร์ตื่นมาจะไปส่งลูกนะครับวันนี้มาบอกลาต้นไม้นะครับจริงๆแล้วเนี่ยที่มาบอกลาต้นไม้เนี่ยก็คือผมไม่อยากจะตัดเลยนะครับแต่ว่าในอเมริกาเนี่ยบ้านมันจะไม่มีรั้วไม่มีอะไรกั้นอย่างเงี้ยนะครับเพื่อนบ้านเนี่ยมันก็จะติดกันแล้วก็วันนี้เขาตัดสินใจที่จะตัดต้นไม้นะครับเขาก็มาชวนเราให้มาตัดต้นไม้ด้วยกับเขานะครับเพราะว่าใบไม้เนี่ยช่วงนี้มันเป็นฤดูใบไม้ร่วงใบไม้เนี่ยมันจะร่วงมาเต็มเลยนะครับเนี่ยนะฮะบ้านผมเนี่ยก็จะเป็นต้นนี้นะครับวันนี้มันจะไปแล้วก็เลยมาถ่ายวิดีโอไว้เพื่อเป็นที่ระลึกนะครับต้นนี้นะครับจะไปแล้วทุกคนคงเสียดายจริงๆแล้วเนี่ยมันก็ล่มลื่นนะครับมันสวยดีแต่ถ้าดูนะครับเนี่ยถ้าเขาตัดอยู่คนเดียวเนี่ยแล้วเราไม่ตัดนะครับมันใบไม้เนี่ยมันก็จะกระเด็นไปที่บ้านเขาเนี่ยนะครับมันก็จะเกิดการปัญหากันได้นะครับอย่างเนี้ยอย่างตอนนี้เขาเก็บใบไม้ไปแล้วจะเห็นได้เลยนะครับว่าหญ้าเขียวเลยนะครับตรงนั้นอันนี้ผมยังไม่มีเวลาเก็บเลยนะครับวันนี้ต้นไม้นี้จะไม่อยู่แล้วเราก็มาถ่ายเอาไว้เป็นที่ระลึกนะครับฤดูใบไม้ร่วงเนี่ยมันจะร่วงลงมาเนี่ยทั้งหมดทุกบ้านเลยนะครับต้องมาเก็บใบไม้กันเนี่ยอย่างปีที่แล้วนะฮะที่ผมเก็บใบไม้ไปเนี่ยก็ประมาณสักเกือบ20ถุงใหญ่ๆเลยนะครับเก็บวันนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้มันก็ร่วงตอนนี้ต้นข้างหน้าบ้านผมเนี่ยใกล้จะร่วงหมดแล้วนะครับเนี่ยแต่จริงๆอ่ะผมก็เสียดายมันล่มลื่นแต่ว่าถ้าเราไม่ตัดนะครับผมก็กลัวว่ามันจะทะเลาะกันเขามาชวนว่าเขาจะตัดนะครับเราก็เลยจะต้องตัดด้วยกับเขานะครับเพื่อไม่ให้ใบไม้เนี่ยมันปลิวไปที่บ้านเขานะครับเพราะงั้นก็จำเป็นจะต้องจากลาต้นนี้แล้วนะครับวันนี้นี่นะฮะต้นเนี้ยเดี๋ยววันนี้เขาจะมาตัดให้เราตอนกลางวันแล้วก็กลับมาอีกทีจากทำงานแล้วเนี่ยก็คงจะไม่เห็นแล้วนะครับต้นนี้ซัมเมอร์เสียดายไหมต้นไม้ต้นเนี้ย สาวผมก็บอกนะครับว่าถ้าเราตัดไปมันก็ต้องทำงานหนักนะครับไม่ต้องเหนื่อยเพราะเวลาเรากลับมาจากบ้านเราก็ไม่ต้องมาเก็บใบไม้นะครับบายบายเดี๋ยวกลางวันนี้เรามาเจอกันอีกทีนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูตอนมันไปแล้วนี่นะครับฤดูใบไม้ร่วงในอเมริกาผมออกมาส่งลูกก็เลยถ่ายให้ดูรอบๆหมู่บ้านแล้วกันนะครับว่าแต่ละหลังนะครับเนี่ยต้องจัดการใบไม้ตัวเองนะครับถ้าเราไม่เก็บกวาดใบไม้เนี่ยเขาก็อาจจะเขียนจดหมายมาที่บ้านได้ฤดูนี้ก็จะเหนื่อยนิดนึงนะครับจะต้องมาเก็บใบไม้ทุกวันเลยก็ประมาณสัก2เดือนนะครับที่ฤดูใบไม้ร่วงเนี่ยเดี๋ยวมันก็จะร่วงหมดต้นเลยนะครับโหอันนี้เยอะมากนะครับไม่ได้เก็บเลยบรรยากาศตอนนี้ใบไม้ร่วงแล้วนี่นะครับด้านซ้ายเนี่ยมันจะเป็นเนินสูงเลยทุกปีนะครับถ้าปีไหนมีหิมะตกเยอะๆนะครับตรงเนินนี้มันจะเป็นเนินที่ทุกคนมาเล่นกันได้นี่นะครับเป็นเนินเหมาะเลยนะครับสำหรับมาเล่นสโนว์มาเล่นสไลด์กันนะครับเนินอยู่ตรงนั้น
ตอนนี้นะครับผมก็กลับมาถึงบ้านแล้วนะครับก็เรียบร้อยแล้วหลังจากเมื่อเช้านะครับต้นไม้2ต้นนี้ไปเรียบร้อยแล้วใช้เวลาตัดประมาณสัก2ชั่วโมงเท่านั้นนะครับที่ดูในกล้องที่ติดอยู่ที่หน้าบ้านโล่งไปหมดเลยนี่เขาเก็บบางส่วนมารวมเอาไว้ตรงนี้นะครับแล้วก็ตรงหน้าบ้านนี่เมื่อเช้าที่เห็นเต็มไปหมดนี่เรียบร้อยแล้วตอนนี้มันก็เลยดูโล่งมากเลยตอนนี้มันไม่มีพูดถึงก็เสียดายนะครับความล่มลื่นของบ้านด้านนู้นก็คือของเขาด้านนี้ก็คือของเราตอนนี้มันก็เห็นหน้าบ้านชัดเจนมากนะมันโล่งไปเลยความล่มลื่นหายไปก็โอเคครับได้อย่างเสียอย่างนะอันนี้ก็เราทำตามใจเพื่อนบ้านนะครับอันนี้ก็เนี่ยเต็มถังเลยนี่นะครับใบไม้เต็มถังเลยเนี่ยอันนี้ก็ถังนี่ก็อีกถังหนึ่งเต็มไปหมดนะฮะตอนนี้ก็เก็บน้อยลงแต่มองลงไปนี้มันก็โล่งมากเลยนะครับเทียบกับเมื่อเช้านี้นี่นะวิดีโอนี้เนี่ยก็ไม่มีอะไรนะครับผมก็แค่อยากจะมาแชร์ให้ทุกคนเห็นนะครับว่าเก็บใบไม้นี่เป็นเรื่องที่ต้องทำอยู่เป็นประจำเลยทุกสัปดาห์เลยนะครับตอนนี้เราก็ลดงานไปได้เยอะนะครับอันนี้บ้านอื่นก็ยังมีใบไม้เต็มไปหมดนะครับรอบๆนี้อีกหลายหลังเลยที่ยังสนใจอยากจะตัดเหมือนกันเนี่ยนะครับโอเคเดี๋ยววิดีโอวันนี้เดี๋ยวผมจบไว้แค่นี้ก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่นะครับในช่องดีจังทีวีเดี๋ยววันนี้เข้าบ้านไปก่อนแล้วกันฝนตกแล้วพบกันใหม่คราวหน้านะครับสวัสดีครับ